ลมพัดเลยทีเดียวแล้วก็พี่สุขชัยนะอย่าลืมไปทดลองใช้บริการนะครับเอาเต้นแบบนี้ก็เต้นเหนื่อยนะเต้นรับหอมเต้นรับหอมแล้วก็วันที่8ตุลาคมของเราจะนำออกประกาศก่อนเรียกว่าวอร์มอัคอนเฟิร์มเหมือนกันครับป้อนน้ำทะเลใน
ช่วงในส่วนของนะครับการจัดเอ็นฟอร์นันออร์เดบิทครั้งที่หนึ่งนะฮะในส่วนของการวันก็ได้เผยแพร่ข่าวสารในทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับในประเทศไทยไปพุ่งแล้วก็เข้าไปที่สำนักงานประจำจังหวัดครับในส่วนตรงนี้นะฮะผมก็อยากจะขอให้เชิญไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับสื่อมวลชนหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ขอเชิญนะครับมาร่วมงานนะครับเอ็นฟอร์นันครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์แห่งแรกท่านจะได้ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับส่วนที่2นี่ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตามรัฐบาลของรัฐชิมช้อปใช้ที่บ้านเราเป็นเวลาหยุดยาวนะฮะครับอย่าลืมนะครับก็ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดงานครั้งนี้นะครับถ้ามีครั้งที่2ครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระยองมาบ้านเราก็มันอย่างที่ได้คุยกับพี่ธนายตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าปัจจุบันนั้นชาวระยองหรืออาจจะเป็นทั้งประชากรที่อยู่ในจังหวัดระยองของเราประชากรแฝงผู้ที่มาทำงานต่างๆเนี่ยพวกเขาได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าในเรื่องราวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆบางครั้งอาจจะไม่สมบูรณ์พร้อมรวมบุรณะปรีชายุทธนะคะเป็นรองดีใจมากเลยนะคะที่ทางพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดระยองเราเนี่ยได้จัดกิจกรรมดีๆนะคะเอสฟอร์รันครั้งที่1 on the beach นะคะการจัดกิจกรรมเนี่ยนอกจากวิวสวยอาหารอร่อยแล้วนะคะแล้วก็ทุกท่านก็ได้กล่าวแล้วว่าผู้ที่ร่วมงานเนี่ยก็จะได้บุญด้วยอีกส่วนนึงนะคะสำหรับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบริบทของพื้นที่นะคะเราได้รับการขยายด้วยนโยบายของรัฐบาลนะคะอย่างก้าวกระโดดจากโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆนะคะ30เตียงนะคะให้เป็นโรงพยาบาล200เตียงในบัดดลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพวกเราทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ต้องมีความจำเป็นนะคะในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมากมายนะคะสิงหาคมนะคะวันที่6สิงหาคมปี2558นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนไข้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งนอกจากได้รับงบประมาณนะคะจากทางภาครัฐแล้วเนี่ยส่วนสำคัญก็คือทางบริษัทเอกชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็ให้การดูแลเรานะคะบางที่ทางพี่น้องสื่อมวลชนนะคะจัดกิจกรรมเฟสฟอร์รันออนเดอะบีชให้แล้วก็เงินรายได้นะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มาสมทบทุนให้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ร่วมบุญด้วยกันนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สุดท้ายนะครับอีกหนึ่งท่านกันฮะก็คือในส่วนของการจัดงานนะคะต้องขอบคุณสำหรับทุกภาคหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการโรงงานนะคะร้านค้าต่างๆรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงเลยที่วิ่งนะคะทุกคนเลยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะสตาฟทุกคนแล้วก็รวมไปถึงแม่ครัวด้วยที่เขาไปร่วมงานนะคะคือทั้งหมดเลยก็จะได้ประกันภัยด้วยนะคะแล้วก็สิทธิ์ในการที่เข้าเส้นชัย5กิโลเนี่ยหญิง50คนชาย50คนนะคะก็จะได้รับตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาที่ออกมาจากดีไซน์ของเราอะค่ะในปีของจังหวัดระยองนะคะเป็นน้ำมังกรนะคะแล้วก็มีเป็นรูปลักษณ์แบบนี้แล้วก็เราโชคดีที่ท่านผู้ว่าราชการนะคะถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยของท่านผู้ว่าด้วยนะคะก็รู้สึกประทับใจมากไม่ท้อต่อการทำงานสปอนเซอร์หลักรวมกับท่านนายกนะท่านนายกก็จะทำงานดีเหมือนกันเราช่วยแบ่งปันสิเราก็ต้องเดินหาแบบไปหาท่านทุกรอบจังหวัดเราได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างร้านค้าโรงแรมก็จะได้มีหลายดับนะคะตอนนี้เราจะเปิดเพจที่ลันลาจะเป็นระบบนะคะสามารถเข้าไปที่ www ลันลาได้เลยใช่ค่ะเข้าไปสมัครได้เลยแต่ถ้านักวิ่งเราจะไปวางใบสมัครไว้ตามหน่วยงานราชการต่างๆค่ะสามารถสมัครได้เลยเขียนกรอกใบสมัครแล้วก็สแกน QR code ก็จะเข้ามาที่ห้องแอดมินนะตินาแล้วก็ทีมงานก็จะเป็นคนดูแลให้เข้าไปถึงใบสมัครเลยทีเดียวโอ้ง่ายสุดนะตอนนี้ง่ายสุดนะสมัครได้เลยทีเดียวครับผมนะฮะก็เป็น
นจังหวัดระยองเพื่อแนะนำตัวและให้ข้อมูลกิจกรรมด้านการตลาดของททสำนักงานจังหวัดระยองให้สื่อมวลชนสามารถนำไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไปโดยในปีนี้ททสำนักงานจังหวัดระยองจะเน้นด้านการตลาดด้านอาหารผลไม้อาหารถิ่นอาหารทะเลและ CSR กิจกรรมท้องถิ่นและเส้นทางท่องเที่ยวเสนอกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีเส้นทางที่ททสำนักงานจังหวัดระยองวางแผนร่วมทำกิจกรรมกับพันธมิตรในพื้นที่เส้นทางตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักททสำนักงานจังหวัดระยองอาทิตย์หน้าจะเริ่มคุยกันนะครับเราจะดึงคนจากภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยนะครับให้เขามาเที่ยวทะเลแล้วมาตีกอล์ฟในช่วงที่เขามีฝุ่นควันจากการเผาป่านะครับจะอัดฉีดแคมเปญช่วงนั้นให้มากมายภาคที่ตกได้สวยนะครับมีการวิถีถิ่นวิถีชุมชนอาหารถิ่นอาหารชุมชนเนี่ยที่มีศักยภาพที่ปกติเราอาจจะไปในประจำแต่ที่ภาคอื่นก็ไม่รู้ว่าฝุ่นน้ำตาของเราอร่อยยังไงนะครับเนี่ยแหละถ้าจะดีลองผู้ว่าน่าจะแนะนำเกิดออกมาผมชอบนะครับอย่างเช่นเส้นทางที่ปลาหมึกอย่างเงี้ยนะฮะคือปลาหมึกระยองที่แพงเพราะว่าอร่อยกว่านะครับอร่อยกว่าทางบ้านเพทำไมเหรอเพราะมันว่ายคนน้ำดูว่าทะเลน้อยก็เกิดความประทับใจนะครับมีเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนอย่างเด่นชัดนะครับเราเดินไปด้วยการตรงนี้ในการสร้างภาพที่สามารถมาสัมผัสแล้วให้ท่องเที่ยวเขาภูมิใจประทับใจกลับไปนะครับวันนี้ไม่มีอะไรครับมามีอยู่บ้านเดียวที่ผมอยู่นะฮะคือไปร่วมงานกอล์ฟของหน่วยงานตอนนั้นผมก็วิ่งพยายามวิ่งไปนะแต่ที่มันก็ทำให้ผมเคยอยู่มาจริงว่ามันก็ยังตื่นตาตื่นใจอะไรใหม่เช่นที่ไปมาสวนลูกทรายอย่างเงี้ยว่าได้พบฟุตบอลอะไรฮะสถานีข่าวของคนท้องถิ่น28กรกฎาคมมาบรรจบชาวไทยนบน้อมนอบพระราชาจิตอาสานำมาซึ่งคลายทุกข์ประชาสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธร่วมกับบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนสาขา6โรงกลั่น PTT GC 6พร้อมด้วยพันธมิตรจากศูนย์การควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและประมงจังหวัดระยองจัดการอบรมให้ความรู้จัดเก็บตัวอย่างน้ำและการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอย่างถูกวิธีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่รวมถึงให้ความรู้ทั่วไปด้านการชี้วัดสิ่งแวดล้อมภายใต้การฝึกซ้อมฉุกเฉินชุมชนประจำปีแผนหอนกฮูกให้แก่พี่น้องชุมชนชาวประมงในพื้นที่รอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธอาคารศูนย์ประสานอำนวยความสะดวกในการเดินเรือซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้การฝึกซ้อมสื่อสารกรณีเกิดเหตุการใช้อุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยโครงการจะสร้างความคุ้นเคยและเพิ่มทักษะในการระงับเหตุการควบคุมสถานการณ์กรณีภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นกับชุมชนในพื้นที่อีกทั้งส่งผลให้เกิดการทำงานแบบเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดูแลคุณภาพลำน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธอ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้ประกอบการการท่าเรือในจังหวัดระยองและหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางทะเลนัสแม็ก2019ระหว่างวันที่23ถึง26กรกฎาคม2562โดยมีพลเรือโทบรรจบโพแดงผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1เป็นประธานในการเปิดและร่วมประชุมณห้องประชุมบริษัท PTT LNG จำกัดตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองจะเป็นประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ท่านผู้บริหารผู้อำนวยการฝึกและผู้ร่วมพิธีทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมทัพเรือภาคที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2562ในครั้งนี้ภายใต้รหัสการฝึกนัสเมกนะครับนัสเมก2019ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและบริษัทและเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ตามบัญชีเป้าหมายต้องป้องกันพื้นที่ให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดปลอดภัยของเรือและท่าเรือสำหรับการฝึกภายใต้รหัสนี้นับได้ว่าเป็นการฝึกครั้งที่7นะครับซึ่งผมได้รับรายงานตลอดนะครับสำหรับความคืบหน้ามาโดยตามลำดับจึงทำให้เกิดการฝึกครั้งนี้ขึ้นดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกท่านจงใช้โอกาสนี้